พร้อมพี่ล่ะไปล่ะสู้เดี๋ยวนะโอ้ถึงมากความสนุกสนานหลังวิ่งเสร็จแล้วก็จะประมาณเนี้ยเด็กงงแงไปพร้อมจะไปวอร์มอัพเนี่ยวอร์มแบบไม่ไหวไปวอร์มไหมสวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ราชบุรีครับงานรำลึกเสือป่ารู้ว่าของสโมสรเสือป่าแต่จัดในอนามัยเนี่ยรำลึกสโมสรเสือป่าปีแล้วเราแหละ110ใช่ป่ะ111ปีนี้เรามาวิ่งปีที่2นะครับก็จริงๆเราปีที่แล้วอ่ะเราวิ่ง10โลปีนี้พัฒนาขึ้นนะเหลือ5โลเจ๋งไหมก็วิ่งของขำแต่ปีที่แล้วน่ะไม่มีมีบิฟนะครับแต่ว่าเป็นบิฟไม่บิฟอะบิฟที่มันไม่มีชิปไทม์นะแต่ปีนี้เขาแถมให้เรานะครับก็เป็นบิฟที่มีชิปไทม์ด้วยแล้วเขาจริงๆเขาจัดมินิมาราธอนนะก็มันมีแค่2ระยะถูกไหมมีมินิมาราธอนแล้วก็มีระยะเป็นไมโครมาราธอนก็คือเป็นฟันรันนั่นแหละ5โลปรากฏว่าฟันรันก็มีบิฟครับซะอย่างนั้นบิฟมีเทปมีเนี่ยมีชิปไทม์นะบิ๊บมีชิปไทม์ซะงั้นน่ะก็ให้มาเยอะเลยครับวันนี้ก็จริงเมื่อวานไปบริจาคเลือดมาด้วยก็ไม่รู้จะวิ่งไหวแค่ไหนอ่ะก็จริงก็วิ่งไปเรื่อยๆมากกว่าไม่เอาสถิติแล้วดันมีชิปไทม์มาให้เราแบบนิดนึง มากดดันนิดนึงประมาณนั้นเดี๋ยวค่อยไปดูเขามีอะไรบ้างตอนนี้ก็เวลาที่4:41นาทีละเขาปล่อยตัวมินิมาราธอนเนี่ย5:05พอดีของฟันรันเนี่ยก็5:15ครับผมเดี๋ยวค่อยไปดูว่ามีอะไรบ้างยังมืดอยู่นะมีร่องรอยฝนตกด้วยเมื่อคืนเนี่ยก็คือโรงแรมคือโคตรดีอ่ะเอาจริงนะอยู่ข้างโรบินสันราชบุรีเลยครับเนี่ยนี่โรบินสันราชบุรีอยู่ตรงนี้เลยโคตรดีเลยเมื่อวานเราก็มากินชาบูอันนี้ก็ออกมาถนนแล้วครับเดินถนนลงถนนแล้วนะสว่างดีนะรถจอดกันเต็มแล้วครับตอนนี้ข้างทางนี่คือจอดกันเต็มเลยเดี๋ยวก็มาวิ่งงานนี้ฮะจริงๆคนในพื้นที่จะมาหากันเยอะแหละสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับเป็นโรงพยาบาลเป็นสวนอนามัยที่5นะครับพื้นที่ของสวนอนามัยที่5นะครับให้มาพร้อมกันนะครับที่จุดปล่อยตัวนะครับที่จุดปล่อยตัวบริเวณสนามด้านถนนด้านข้างนะครับที่ถนนเสือป่านะครับให้เกียรติเป็นประธานแล้วก็ร่วมส่งกำลังใจให้กับนักวิ่งนะครับสวยแล้วก็มีผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านเลยนะครับซึ่งมาให้กำลังใจพวกเราด้วยนะวันนี้ก็เป็นสโมสรเสือป่านะเรียนเชิญนะครับ10 กิโลบิ๊กสีชมพูบิ๊กสีชมพูบางคนอาจจะเอ๊ะจะลง5กิโลหรือ10กิโลตอนนี้ให้มาพร้อมที่หลังเส้นนะครับเดี๋ยวอีกไม่กี่หัวใจนะครับเราจะเริ่มปล่อยตัวแล้วนะครับ10กิโลนะครับหลังจากปล่อยตัวเลี้ยวติดโอ้พร้อมเลยนะครับตอนนี้ด้านในที่ยังมีดิฟสีชมพูยังกิโลรบกวนนะครับเวลา5:55นะครับเพราะฉะนั้นตอนขอเส้นทางให้กับกิโลต่อนะครับโดยที่จะเดินอยู่หลังเส้นนะคะตอนนี้กำลังใจเป็นกำลังที่ของยาวนะครับวันนี้ก็ฝากของนะครับก็กองบริการอยู่นะครับตอนนี้4:57นะครับอีกไม่กี่นาทีนะครับบิ๊กอันนี้ก็10โลปล่อยตัวนะฮะสิบโลนะครับ
ขาตอนนี้ก็ตีห้าสามนาทีแล้วครับที่เลี้ยวเข้าบล็อกแล้วครับเมื่อท่านวิ่งออกมาแล้วให้เลี้ยวขวาชิดขวาไว้แล้วท่านวิ่งตรงไปเมื่อถึงทางสิบกิโลนะครับปล่อยตัวไปแล้วนะครับแต่ก็โอ้โหนี่ก็ขาแรงข้างหน้านะครับขาไม่แรงหลังหลังที่ลงสิบโลก็วิ่งออกไปทางซ้ายนะครับตอนนี้เราวิ่งห้าโลใช่ป่ะรูทมันเปลี่ยนนิดนึงก็จะไปทางขวาเดี๋ยวไปดูครับว่าระยะ5โลมันจะผ่านอะไรบ้างเดี๋ยวค่อยไปดูคิดว่าน่าจะวนกลับมาที่เดิมนี่แหละเป็นวงกลมนะฮะแล้วทีนี้เขาจะวิ่งเป็นวงกลมอยู่แล้วไอ้ยักษ์ดีรันก็มาครับวันนี้เห็นมีคนใส่เสื้อสีแดงปีที่แล้วมาวิ่งหลายคนเหมือนกันนะไปกับ10โลหมดแล้วไปยากไปขวานะครับไปขวาเลยวิ่งไปขวาระวังนะครับไม่เหลือไม่เหลือไปเอาจะช่วยถึงช่วยได้หรอใช้ถนนสัญจรอยู่ในเส้นทางการวิ่งของเรานะคะที่เราบอกไปห้ากิโลอีกขวาทางที่ระยะ10กิโลเองเนี่ยผมไม่ออกแรงไปอ่ะบ้านที่เดือดร้อนเห็นไหมบ้านที่เดือดร้อนเห็นไหมแกเขาก็จะเกิดก็จะมีบ้างแป๊บนึงโลเข้ามาแล้วตายไว้จริงๆต้องตายเขาไม่กันเลย 10K ที่คนมาเลยเนาะเจอ 5K กลุ่มผู้นำนะจะมาเจอ 5K เขาไปก็ร้องเพเซอร์40เนี่ยเพเซอร์40ของ 5K เนาะเซอร์คนจะบอกเซอร์คนจะบอกเนาะอันนี้10โลก็จะกลุ่มผู้นำนะครับมาเจอกับ5โลเนี่ยไปไม่ถูกนะคนเยอะสิบกิโลเลี้ยวซ้ายด้านหน้านะครับตรงนี้ต้องปั๊มเชลนะครับอันนี้เราเคยเลี้ยวไปแล้วปั๊มนี้ละ5โลครับก็วิ่งตรงไปเห็นไหมเสียงข้าวคุกกะปิเจ้าดังของราชบุรีนะอร่อยมากใครไม่เคยมากินแวะมากินนะได้ลงแล้วนะมาถึงตรงซีพีเฟรชมาร์ทนะทางแยกวัดใจแล้วครับของเราเลี้ยวขวานะรูทนี้มันจะประมาณเป็นวงกลมมาข้างหน้ามีคนอยู่เยอะเลยครับผ่านหน้าสำนักงานการศึกษาทักษะนะพอเราวิ่งมาสักพักคนที่วิ่งอยู่ใกล้เราจะเป็นคนที่วิ่งประมาณความเร็วเดียวกับเรานะ
เข้าใจไม่ผิดเราก็ต้องเลี้ยวขวานะขวาอย่างเดียวขวาไปเรื่อยๆมันจะเจอจุดสตาร์ทข้างหน้าน่าจะเป็นจุดรับนางแล้วไปต่อครับวันนี้ก็ประมาณ3โลนะอีก2โลนะถึงวงเวียนนาฬิกาแล้วนะเรียวแล้วนะจุดที่สองนะ4กิโลจากนี้ไปก็เหลือโลเดียวนะครับไปต่อครับก็ใกล้ๆถึงประมาณ 2-300 เมตรนะเข้าทาง35ครับโอ้เก่งมากเก่งมากจะมาวิ่งตรงนี้พอวิ่งเสร็จแล้วก็มาก่อยตีกำแพงเนี่ยเป็นทุกแก่วันนี้ก็วิ่งเสร็จแล้วนะครับวันนี้ประมาณ 3-4 นะไม่ถึง 3-5 ก็เกือบ 3-5 ก็อันนี้ก็เดี๋ยวไปรับเหรียญแล้วก็รับคูปองอาหารหรือเปล่ารอบนี้เช็คบิ๊บเช็คอะไรได้มีชิปชามดีงามเหรียญสปอนเซอร์เขาหนักจ่ายจ่ายคือมีครบอ่ะสนาม20แต่สนาม42บางสนามยังไม่มีเลย5โลไม่มีชิปให้ทำไมผมทำสามารถทำให้ผมดีใจเช็คระเบียบนะคะเชิญค่ะ2ชั้นแบบนี้เหลือเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยแล้วเนื่องจากในที่อื่นนั้นได้มีการลื้อไปทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะคะศูนย์อนามัยที่5ของเรานะคะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้อนุรักษ์
สอบถามความคิดเห็นในการจัดงานครั้งนี้นะคะขอความร่วมมือนะคะนักวิ่งทุกท่านช่วยไม่ขัดฟันแก่แอลกอฮอล์ไม่ขัดฟันให้เราด้วยนะคะดังนั้นก็จะมีของชำร่วยเล็กๆน้อยๆนะคะจากพวกเราชาวสูงอนามัยที่ห้าวราชบุรีนะคะจะฝากให้ท่านจับเป็นนะครับคุณครับอันนี้เนี่ยครับอันนี้27ตุลาใครยังว่างก็ลองดูได้นะครับสมัครได้นะครับนี่เป็นสมัครราชบุรีนะครับเดือนนี้มีกี่ระยะครับเนี่ยมี3ระยะแต่3ไมล์เนี่ยไม่ได้แข่งมี3เค้าเรียกว่า3กิโล6กิโลแล้วก็6กิโลขอบคุณมากครับทางทางนี้ครับความสนุกสนานนะครับต้องดีกว่าพอหลังวิ่งเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้สนุกกินกันสนุกล่ะได้แล้วค่ะ ไปเดี๋ยวเราไข่เจียวหนึ่งกันกลิ่นหอมมากเลยเจ้านี้ก็ขายดีครับก็มีครับยังก่อนหน่อยกันหน่อยบะไม่อันนี้ขนมไทยใครจะไปพูดโลกดีอันที่ร้านทางนี้ขนมไทยจ้า มารับทางนี้ก่อนขอบคุณครับโลกดีอันที่ร้านใครจะไปพูดโลกดีเอาแล้วเอาแล้วสุดยอดแต่หลอกเต็มมือมาแล้วใส่มั้ยโอ้ยกินไม่ทันหรอกอันนี้น้ำเต้าหู้แล้วกางผงหลักสนิมโดยกลุ่มพัฒนาวิชาการสูงในห้าราชบุรีนะครับแจกไม่ค่อยเยอะเลยดูขอใจเข้าร้านเบลินี่ครับร้านประจำขวดสองโคตรอร่อยดูนี่ขวดสองอ่ะเป็นไงบ้างเสือป่าวิ่ง5กิน10วิ่ง5กินมาราธอนเกินกิน10แต่ตรงนี้โลบินสันเรื่องกินที่เราไม่เคยแถวแล้วเรื่องวิ่งที่เราไม่สู้ก็วันนี้เวลาก็ไม่ค่อยแย่เท่าไหร่เวลาไม่แย่แต่ก็ไม่ดีเวลาเกือบ35ของเก๋ก็ประมาณ40 39 40 39 40ประมาณนี้ก็สนามหน้าครับสนามหน้าอีก2สัปดาห์2หรือ3 3สัปดาห์3สัปดาห์โคราชเหรอสุโขทัยครับไปรับน้ำกันที่สุโขทัยไปรับน้ำแล้วค่อยเจอกันอีกทีไม่รู้เลยมันท่วมหรืออะไรแต่มันท่วมแล้วมันลดหรือยังนะปีที่เราก็จำได้ว่าลุ้นกับน้ำท่วมนะสุโขทัยวิ่งดีมีบิ๊บของกินมากมายยิ้วกลับโอ้โหแจกเยอะมากสปอนเซอร์แบบโอ้ยังใจดีก็เจอกันใหม่สนามหน้าครับ